ช่างเบิร์ดนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้พามาดูเครื่องกันอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องของ SM นะครับลาซานมาโก้นะครับลาซานมาโก้เป็นเครื่องอิตาลีนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในอดีตนะครับเป็นรุ่น 100E2 นะครับ 100E เลข2ก็เป็นเครื่องอิตาลีแน่นอนนะครับได้รับความนิยมมากมายเพราะว่ารูปลักษณ์และก็สไตล์แบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2หัวชงนะครับเหมาะสำหรับร้านใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพวกคาเฟ่นะครับตามงานใหญ่ๆมีลูกค้าเยอะๆนะครับ100-200แก้วต่อวันได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคร่าวๆกันนะครับสำหรับเครื่อง SM นะครับหรือลาซานมาโก้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องอิตาลีนะครับก็เป็นแบบคันโยกนะครับสตรีมแยกซ้ายขวานี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นตัวหัวชงตั้งระดับน้ำตั้งอุณหภูมิได้แยกอิสระนะครับแล้วก็ตัวท่อขอน้ำร้อนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าผลิตมานานแล้วนะครับของตัว SM นะครับระบบหม้อต้มอยู่นี้ตัวนี้อยู่ที่12ลิตรนะครับแรงไฟฮีเตอร์อยู่ที่3,500นะครับ 3,500 วัตต์ก็แรงทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็มีตัวสวิตช์นะครับ Select Switch หรือ Main Switch นะครับมีระบบ1เช็คระบบน้ำแล้วก็2เลข2เกี่ยวกับเปิดเครื่องนะครับวอร์มเครื่องแล้วก็มีตัววอร์มแก้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอิตาลีก็ในเรื่องของอิตาลีนะครับไว้ใจได้เลยทั้งพวกอะไหล่แล้วก็ความทนทานแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเพื่อนๆที่มองหารูปลักษณ์หรือว่าสไตล์แบบนี้ก็แนะนำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับมีปัญหาเนื่องจากว่าทิ้งไว้นะครับอีกแล้วนะครับเครื่องทิ้งไว้นานก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนูที่เข้าไปกัดสายไฟสายท่อน้ำนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่สายไฟนะครับที่ว่าหนูเข้าไปกัดแทะข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังทีเดียวนะครับเนี่ยต้องใช้เวลาในการต่อสายหรือว่าการที่จะบูทเครื่องใหม่นะครับให้สามารถที่จะทำงานต่อไปได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูแลระมัดระวังนะครับในการใช้งานเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเก็บเครื่องไว้นานๆนะครับก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับน้ำไม่ร้อนน้ำไม่ไหลปัญหาต่างๆก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเครื่อง SM ตัวนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องมันทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานแต่ว่าโดยคุณสมบัติแล้วเครื่องก็น่าใช้นะครับแต่เราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการล้างเครื่องล้างตะกันมันก็ต้องตามมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องชงกาแฟอยู่นะครับแนะนำเลยเครื่องใหม่ๆก็2ปี3ปีใช้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอามาล้างปีละครั้งนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพหรือว่ารสชาติของกาแฟมันจะได้กลับเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับวันนั้นถ้าเครื่องชงกาแฟมีปัญหานะครับปรึกษาหรือสอบถามช่างเบิร์ดได้นะครับช่างเบิร์ดอยู่ที่บางแสนอยู่ที่ชลบุรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สามารถที่จะยกเครื่องมาเองได้นะครับหรือว่าจะส่งระบบขนส่งต่างๆก็ส่งมาได้นะครับแต่ก็ต้องคุยรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าเครื่องของท่านเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ปัญหาประวัติอะไรต่างๆก็ปรึกษาหรือว่าสอบถามกันเบื้องต้นก่อนนะครับก็อยู่ที่บางแสนนะครับมาง่ายๆนะครับมาง่ายเลยอยู่ตรงเส้นข้าวหลามนะครับเส้นข้าวหลามก่อนที่จะลงหาดบางแสนเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาแนะนำให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องชงกาแฟอยู่จะเห็นว่าเครื่องชงกาแฟมันหลากหลายยี่ห้อมากนะครับหลากหลายยี่ห้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูว่าลักษณะของเครื่องกาแฟนะครับเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราเอาไปใช้ชงในงานประเภทไหนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับ